แบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรปด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับเป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆบางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้วเยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะนี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหมบ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอกโอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมามามานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองโหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากมากครับอาแปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะอ๋อไหลไหลขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะพระอุจมันก็เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเลี้ยวอ่ะเรื่องมันเกิดจากคงจีนกับคงจีนหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมดใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอกอ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริงๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะอ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยวโหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วยไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไรไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็วโถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะไปเร็วขอบคุณมากนะครับไปก่อนนะคะคุณตอนนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋าที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวงในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวงปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับเฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ